เปกันไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอชมการนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันครับ2วินาทีครับเริ่มต้นแล้วฮะสำหรับการแข่งขันระหว่างดูอายุ19เจอกับทางด้านของเดียกอนอันแฟร์เลยครับนี่ส่วนแรกเลยที่รู้กันแอร์ดรอปแน่นอนตรงนี้ต้องรอชมกันว่าในบริเวณแอร์ดรอปครับไฟแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรใครจะได้แอร์ดรอปไปและจะมีการชูตัวขึ้นมาที่ชมต้องรอชมครับต่อไงฮะนี่ฮะพากันมาแอร์ดรอป5คันด้วยกันนี่ครับสำหรับ U19 ครับตรงนี้เนี่ยสนุกเกอร์ครับน่าจะมือปืนไหมวันนี้ไม่รู้ว่าจับตำแหน่งเป็นอะไรนี่ครับแต่ตรงนี้ก็วาเลนจากทางเดียกอนนั่นแฟร์ครับเข้ามาชิดกล่องแอร์ดรอปกล่องแรกได้แล้วครับแล้วได้มานี่ครับสำหรับเดียกอนครับสำหรับแอร์ดรอปกล่องที่1ตรงนี้มาฮะแล้วธงก็มาด้วยหรอฮะเอาทุกสิ่งเอาทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมแล้วโทบี้ก็ฉีกมากำลังจะได้ธงแรกแล้วเลยครับเดียกอนแบบนี้ขึ้นนำไปก่อนเลย5-0นะโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยฮะ9 นาทีเท่านั้นนะคุณผู้ชมตอนนี้เดียกอนขึ้นนำไปก่อนเลยครับ5-0นั่นเองฮะแล้วไล่มายังไงเหมือนจะเคลียร์ไฟได้เลยหรือเปล่าครับเพราะว่าทั้งหลังดูไว้เนี่ยตอนนี้นอนกันเกลื่อนเลยจากขวามือฮะพี่โบนฮะดุกดุยฮะเก็บเหมือนกันจะได้ไหมจะได้มาถ้าได้มาจะแลกเป็น5-5แล้วเรียบร้อยเลยครับทั้งอย่างดูไว้19ฮะตีเสมอขึ้นมาเอาเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนทางเดียกอนอันแฟร์จะสามารถยืดพื้นที่ในเพลย์โซนต่อเนื่องได้เลยเลยคุณผู้ชมครับแล้วบาร์ก้าสกายครับไปเก็บไปคนละ1คิวยังไงก็จีนอยู่พยายามจะวิ่งโซนอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้สกาย1คิวไปเก็บทางวันเลนมาได้ด้วยเลยครับไม่รู้ว่าไปสร้างไฟกันอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นฝั่งทงเอของทางเดียกอนนะฮะสตีฟครับรอมาตรงนี้คอยโคเวอร์ไกลๆอยู่แต่รอคูลดาวหมดไม่รู้ว่าเดียกอนจะเก็บต่อไหมแต่นี่กระโดดทิ้งมาก่อนครับบีลิงแล้วยังไงมาโก้ไปเข้าวิซ่ามาได้เช่นกันกับทางด้านของบาก้ากับไปเจ็ดทางด้านฮอตเอ็กมาและเหมือนว่าทางด้านของเดียกอนอันแฟร์ครับพี่บอสตอนนี้เหมือนจะยืนยาวแต่มาโก้ซ้ำมาไม้เดียวส่งบาก้าไปก่อนเลยตรงนี้ยังไงแต่ข้างหลังยังไงไล่มาปักฉลามพยายามจะแอนิเมชันแต่ว่าโดนยิงล้มลงไปก่อนครับยังไงโทบี้จะได้ไหมธงนี้มีเพื่อนมาครบให้ทางด้านของโทบี้ค่อนข้างที่จะเยอะและมือไม้จากทางด้านโจนาธานโจนาธานเหวี่ยงมาปากฉลามมาร์กี้จะได้ไหมเรื่อยๆเป็นมาร์กี้เก็บทางด้านของโทบี้มาทำให้ธงนี้ทางด้านของเดียกอนอันแฟร์เก็บไปไม่ได้นั่นเองเลยครับใช่ครับแต่มาโกยืนแรกอยู่ห่าแล้วจ่ายดาเบจมาเก็บทางโจนาธานไปแล้วเลยครับตรงนี้ครับจงครับไปเก็บทางของนิกกี้มาได้เหมือนกันแต่ตรงนี้กำลังจะเก็บธงเพื่อแลกอยู่ร็อกซี่กับทางดุกดุยจะเป็นใครยังไงดีสเกิร์ตครับพยายามจะยิงจากด้านหลังอยู่แล้วบาร์กี้ไปเก็บทางร็อกซี่มาได้เป็นจังหวะไว้ก่อนดุกดุยโดนเบรกเหมือนกันจากทางปอนเอกแล้วแบบนี้ก็ไม่มีใครได้ในธงที่2ตรงนี้ไปใช่ฮะตอนนี้แรกๆกันมายังไม่ยอมแล้วทางด้านของซูก้ามือปืนวัดกันวัดเหลี่ยมวัดคมแล้วยิงกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นบังแซมไปเก็บบิลลิงมาได้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเคลียร์ผู้เล่นของทางด้านเดียวกันนะแฟร์ไปจะทำให้ธงนี้ดูว่ายู19ได้มาไหมได้มาไหมแล้วเป็นมาโก้แล้วขวามือขึ้นมาทริปเปิลคิวอ่ะพี่โบ๊ทโอ้โหยาวๆเลยยังไงตรงนี้เช่นเดียวกันบางแซมได้ธงนี้มาเป็น10-5เลยครับตอนนี้ดูไว้อันเดอร์ไนจีนขึ้นนำไปใช่ครับตอนนี้ก็จีนยูก็พยายามหมุนอยู่เหมือนกันและธงตรงนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรของฝั่งเดียกอนอันไฟเลยครับตามมากันที่10-10แบบว่าเร็วๆเลยครับแลกธงกันเดือดจัดกับคู่นี้3ทีเท่านั้นครับออกไปถึง4ธงด้วยกันไงครับบาก้าโทบีมามีชุบหน่วงมานี่ก็จะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดียกอนทางของ DW ด้วยไอจีก็ออกไปนี่ครับต้องกลับไปรีสปอนที่จุดเกิดถึง4ตัวผู้เล่นด้วยกันเลยครับโอ้โหและได้มางามมาสนุกเกอร์ดับนี้แต่โดนแอนิเมชันของทางด้านฮอตเอ็กซ์เก็บไปก่อนเลยคุณผู้ชมยังไงทางด้านเดียกอนเสียแอร์ดรอปลูกนี้ไปฮะลูก7 นาทีฮะบอกว่าทางด้านของดูไว้19เนี่ยเหมือนจะได้ทรัพยากรมาโอ้โหสมบอกเลยว่าเกมนี้นะพี่โบ๊ทค่อนข้างที่จะหนัวแน่นอนฮะอย่างนี้แต้มเท่ากันแลกกันมันอย่างนี้และแอร์ดรอปได้กันเป็นคนละลูกด้วยฮะกลางเกมใช่ครับจากการคาดคะเนเนี่ยนะฮะคิดว่าถ้าเกิดบทคูดาวนี้เนี่ยน่าจะไปกันต่อเลยหรือเปล่าฮะตรงนี้ครับเหมือนจะมาเลยฮะตามคำขอไม่รอช้าแล้วตรงนี้ยังไงเดียกอนครับไหลทะลุมาที่ธงเอของฝั่ง DW Under 19แล้วนี่ไงเบิร์ดดาเมจมาจากทางล็อกซี่เก็บทางมาร์กี้ไปตัว2ไหลต่อเนื่องมาพยายามจะหาจังหวะอยู่แต่เหมือนจะมีไม้เข้ามาประชิดจากทางจงต้องถอยหลังกับมังกรจนทำให้เก็บทางมาโก้มาได้แล้วโจย1คิวเก็บทางเบอร์ริสไปอีกแบบนี้จะทะลุถึงธงไหมแต่โทบี้แกเก็บธงอยู่แล้ววิสตาเข้ามาจ่ายดาเมจอยู่มาเชเต้ปืนยิงเบรกจังหวะช่วยมาโทบี้ยังไงพวกเฮปี้สับมาสายสองขอทีเดียวแล้วเรียบร้อยเป็นวิสตาเลยครับมาเชเต้เก็บทางโทบี้ไปได้จังหวะเก็บธงแล้วคุณผู้ชมไปต่อไม่ได้ครับแบบนี้ฮะเดียก็อันแฟร์เลยครับใช่แล้วตรงนี้แรกๆกันอยู่แล้วเป็นจินยูว่าแอนิเมชันเก็บวิซ่ามาได้ยังไงยังไม่ยอมยังดื้อดึงที่จะเข้าไปเก็บธงอยู่ของด้านล็อกซี่อย่างไล่มาแล้วมือมายังไงตรงนี้ยังเป็นบาก้าไปเก็บนิกกี้มาได้แล้วเป็นจงครับไปเก็บทั้งนั้นมาโก้มาแล้วบาก้าดับเบิลคิวเก็บจินยูกับบางแซมมาโอ้โหหนัวไม่ไหวทั้งนั้นของยูสิบเก้าพยายามจะเคลียร์ผู้เล่นออกไปแล้วเรียบร้อยไหมทั้งด้านของเดียกอนแอนแฟร์ค่อนข้างที่จะหมดไปเยอะเลยฮะในบริเวณบริเวณธงเอของทางด้านใช่ครับดูไว้เลยครับแม่ถูกต้องครับเหลือเพียงแค่ล็อกซี่คนเดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมเรานี้จ่ายดาเมจมารัวๆยังไง1-2เล่นมาแต่ยังเล่นได้อยู่แล้วกลายเป็นบาก้าอะไรก็เก็บสกายไปแต่บาก้าเทรดทางล็อกซี่คืนมาได้แล้วอย่างแบบนี้โอ้เสีย4ตัวผู้เล่นด้วยกันครับสำหรับเดียกอนอันแฟร์ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเสียเยอะกว่านี้นะฮะ
ไม่รู้ว่าจะไปยังไงกันต่อจะมีการบุกธงต่อต้นไม้จากทางโจนาธานแล้วก็สตีฟแต่โจนาธานไปแล้วฮะไม่รอด้วยฮะแต่เหมือนจะมีชนกันตรงกลางไงครับวาเรียนรอบนอกก็ไล่มาเก็บกล่องแคปซูลก่อนเลยครับยังไม่มีธงต่อเนื่องมาเลยครับในธงที่3ของคู่นี้ใช่แล้วโอ้โหบอกเลยว่าแลกกันมันจัดฮันรับบุกยังไงตอนนี้เดือดมากเดี๋ยวซ้ายมือเนี่ยเมอร์ลินไปก่อนแล้วพยายามจะเก็บธงเช่นเดียวกับทางด้านโจนาธานนะดิ่งๆมายังไงมือไม้เก็บมาจะแลกกันไหมถ้ามีใครมาขัดเมอร์ลินแอนิเมชันจากมาร์กี้ส่งเรียบร้อยเลยนะทางด้านเมอร์ลินกับบ้านผ่ายยังไงขวามือก็มาเป็นโจนาธานทำให้ตอนนี้ดูว่า29ขึ้นนำทางด้านเดียวกันอันแฟร์ด้วยสกอร์13-10นั่นเองเลยครับคุณผู้ชมเอาเลยฮะแต่อยู่ที่ว่าตรงนี้ธงบีจะบุกต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นว่าโดนเขาเคลียร์แล้วเขาบุกสวนมาเลยก็มาโก้เคลียร์ไปกับทางพรเอ็กซ์ครับคนละ1คิวแล้วไหลมาด้านนอกตรงนี้น่าจะไหลเข้าเพย์โซนของฝั่งดีเบลได้ไอชินต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวดีฮะโซนรอบนอกไปก่อนแต่ตอนนี้มารอกันอยู่แล้วครับสำหรับวิต้าจงแล้วก็สนุกเกอร์ครับ4:10นับถอยหลังมานะนิกกี้ครับมือปืนครับถอยขึ้นมาจากด้านหน้าเลยด้านหนึ่งครับมาร์คิปกับทางล็อกซี่ไม่ได้แล้วพอเอเปเททางสกายมาเหมือนกันแต่มือปืนตรงนี้ยังไงครับได้โพสชั่นในการยิงมาก่อนแล้วบาก้าพยายามจะหาจังหวะเล่นอยู่จุ๊บๆอยู่มาเชเต้ตรงนี้แล้วไม้พุ่งมาทีเดียวมาโก้เอาให้ครับวันป๊อกตรงนี้สวยงามเหมือนการเคลียร์บาก้าไปได้แล้วเลยครับอะไรครับพรเอกครับที่บริเวณธงบีตรงนี้ยังไม่มีใครนะครับมาโซนทิ้งไว้แล้ววาเลนครับส่งไหลมาเก็บแอร์ดรอปกล่องถัดไปแล้วครับเดียกอนอันแฟร์ใช่ฮะเราได้มาเดียกอนอันแฟร์ยังวาเลนครับแอร์ดรอปลูกนี้ยังไงทรัพยากรช่วงท้ายของด้านเดียกอนได้มางามๆจากโจนาธานเนี่ยอ้อมมาหลังบ้านแล้วไม่รอช้าที่จะบุกขึ้นมามือไม้ยังไงโจนาธานมากับทางด้านเพื่อนอีกหนึ่งคนแต่สายมือก็มาแต่เป็นจินยูของด้านเดียวกันแฟร์ก็พยายามที่จะเก็บแต่ดุกดุยดิ่งมาแล้วเป็นจงก็ไปถูกปิดเรียบร้อยด้วยจินยูพาโอกาสในการเก็บธงมายังไงโจนาธานหาจังหวะเล่นแล้วโดนปืนยิงโคเวอร์มาได้แล้วพยายามจะเก็บธงอยู่ดุกดุยโอ้แลกกันมันจัดเลยพวกตรงนี้มาร์กี้เคลียร์โทบี้ไปได้แล้วยาร์วิซ่าเก็บทางนิกกี้ไปอีกน่าจะเป็นทีมบุกของฝั่งเดียกอนอันแฟร์กันแล้วไหลมาตรงนี้บางแซมเขาฟันบล็อกเก็บทางฮอตเอ็กไปแล้วสามไล่มาโจนาธานพยายามจะหาโพซิชันเล่นอยู่แล้วมาร์กี้เก็บทางเมอร์ลินมาได้อีกต่อเนื่องเลยยังไงก็โจนาธานพยายามจะจ่ายดาเมจเบิร์ดอยู่แต่เรดดี้ตรงนี้ก็มาเหมือนกันครับสำหรับมาเชเต้ของแกไล่มาโจนาธานเก็บทางเรดดี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นดุกดุยกำลังจะเก็บธงที่สี่กับทางดีดับเบิลด้วยไนเพื่อขึ้นนำต่อเนื่องเลยยังไงดุกดุยยืนชิวๆยืนชิวๆแบบนี้มาแน่อะไรเป็นธง A ด้วยก็18-10ครับ DW ได้ทีโอ้โหพี่ผมต้องบอกว่ามือไม้วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทางด้านของดู29ทำงานจัดๆเลยฮะทำงานทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโจนาธานหรือบางแซมผมเห็นโอ้โหการเพื่อนอย่างดีเลยไล่ตีกระจัดกระจายเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทางด้านของดู29ครับสกอร์นำขึ้นไปถึง18-10นั่นเองฮะใช่ครับแล้วจะเป็นยังไงกันต่อครับ2:30ครับตรงนี้เนี่ยยังพอมีเวลาให้ทางเดียกอสเนี่ยแก้สถานการณ์กู้เกมกลับมาได้อยู่ด้วยคุณผู้ชมครับแต่คือต้องไม่พลาดแล้วครับนายอาบาก้าครับขึ้นมายึดพื้นที่ไฮกราวด์ด้านบนไว้ก่อนครับเหมือนจะมาหาตัวปืนอยู่แต่วิสตากับล็อกซีไหลมายังไงครับวิสตาพยายามจะจ่ายดาเมจช่วยมาแล้วจังหวะ2มาร์กี้ตามมาซ้อนอยู่แต่มีสนับจากทางโทบี้เข้ามาตัดเอาไว้เล่นต่อไม่ได้เลยครับล็อกซีทะลุไปถึงโถไหลไล่มาเรื่อยๆแล้วคนที่3เติมเต็มมาเมอร์ลินไล่จ่ายดาเมจมาเชเต้มาเหมือนกันเลยครับแล้วล็อกซีตัดสินใจในการเก็บซะเลยแต่วิต้าสับปาโฮโฮเฮดบีต้องแคนเซิลที่มาก่อนเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โหโดนไล่ขัดกันมาเรายาวแล้วตอนนี้เมอร์ลินไปเก็บมาร์กี้มาได้เลยครับยังไงไล่ๆกันอยู่แล้ววิสตาเจอมาร์กี้หัวทางด้านของโรซี่มายังไงเหลือกันคนเดียวทางด้านของดูไว้นะวิสตาจะทำได้ไหมที่ขวามือโจนาธานเก็บมาโก้มาได้เมอร์ลินไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมากั้นแบบนี้จะทำไม่ได้แต้มนี้มาและจะตีเป็น13-18แล้วเดียกอนพยายามจะตีแต้มขึ้นมาในขณะเดียวกันบางแซมจะได้ไหมหัวแอนิเมชันมาจากฮอตเอ็กซ์แล้วเรียบร้อยเลยเพื่อนพยายามจะมาตามเบรกตามเทรดให้แล้วครับคุณผู้ชมแต่มันไม่ทันครับแต่อยู่ที่ว่าชิปเปอร์ในจังหวะ2จะเก็บธงต่อเนื่องได้หรือไม่นะฮะแต่โจนาธานกับสกายไปคนละ1คิวแล้วก็เก็บทางบลิงกับทางเรดดี้ไปแล้วชิปเปอร์ไหลมาโดนปืนยิงเบรกไว้ต่อเล่นไม่ได้ยังไงเรดดี้พอเอ็กก็สำคัญเลยพอเอ็กสำคัญเลยแต่สกายมาเชเต้มาตามซับอยู่แล้วเรียบร้อยเลยทุกที่5ของทางดิบิลด้วยในทีมขึ้นมาแล้วเลยครับ21-13ครับ1ทีนับถอยหลังตรงนี้โอ้โหเรียกว่าเข้าสู่เซฟโซนในเกมครึ่งแรกแล้วครับสำหรับดิบิลโอ้โหมันมากคุณผู้ชมมันจะจัดเลยคู่นี้แลกกันสุดๆนะต้องบอกว่าทางด้านของดูไว้นะวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการเรื่องอาวุธได้ดีเลยนะใช่ครับแม้ว่าจะโดนแบนปากไปแต่ไม้เขาออนไฟจัดๆแล้วแต่ภาพตรงนี้ตัดมายังไงไล่ๆกันมาฮะยูดิก้าพยายามที่กลับเข้ามากันบ้านเข้ามากันบ้านแต่ว่าเดี๋ยวก็นักแฟนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในบริเวณตรงนี้เนี่ยไล่ๆมาเป็นชิปเปอร์ไปเก็บล็อกซี่มาได้แล้วจะเทรดกันมายังไงไล่กันต่อเนื่องเป็นเมอร์ลินกับซูนิเกอร์มาเมอร์ลินเนี่ยไปเก็บโจนาธานมาเชเต้เก็บมาตรงนี้แต่โทบิหาโอกาสในการเก็บธงและมือไม้มาทุกไม้เดียวหายเลยจากบางแซมโอ้โหวิ่งมาสวยเหมือนกันครับตรงนี้เมอร์ลินบอกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วกันแบบวิสตาเลยครับเก็บทางเมอร์ลินไปแล้วคุณผู้ชมครับ3วิธีนับถอยหลังครับ21-13ครับอย่างที่บอกไปตอนนี้เนี่ยเกมแรกครับตกไปทางของ U19 แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าบอลในแกวิ่งมาแบบนี้จะรอดไม่รอดเพราะว่าคนของทาง U19 มันเยอะเหลือเกินเลยคุณผู้ชมตรงนี้ถึงจะ
เรียกว่าแบรนด์แปลกๆแบบนี้อาจจะกลายเป็นหนามที่ทิ่มแทงทางเดียก็อดอันแฟร์เพราะถ้าจำไม่ผิดวันที่แกไปพลาดให้กับทางเรดไลน์20เนี่ยเขาก็แบรนด์แบบนี้เหมือนกันครับบิลลี่โอ้โหต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเตรียมการมาดีฮะแม่ผู้ชมมันมากก็ต้องรอชมครึ่งหลังเลยนะซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเห็นได้เลยว่าตอนนี้ดูไว้ยู19ครับเอาชนะทางด้านเดียก็อดไปก่อนขึ้นนำไปก่อน1-0ตอนนี้ฮะ3 MVP จากเกมนี้ครับเดียก็อดอันแฟร์มาร์โก้ครับ10คิว6เดทนั่นเองครับส่วนทางด้านของสกายยู19ครับ10คิว3เดทและโจนาธาน8คิว4เดท1แฟกนั่นเองครับเรียกว่านี่ครับคู่นี้เนี่ยเล่นเอาเราซะลืมภาพจำของการเล่นในแมปพิงเคสเลยนะครับที่บอกไปในแผนที่นี้ได้ค่อนในเกมนี้ฮะจะเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันเกมที่2สำหรับดูไว้ยู19เจอกับทางด้านของเดียกอนอันแฟร์นั่นเองนะครับใช่ครับมามาดูนะครับส่วนของแอร์ดับกล่องแรกก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะว่าจับเป็นกันบ้างนะตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายมา4ตรงไป5หรือเปล่าครับถ้าเกิดมีตรงไปเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันโอ้โหแต่รอบนี้ครับไม่ใช่แค่5ครับมาเยอะกว่านั้นอีกครับทางยู19รอบนี้เหมือนจะมาโฟกัสในส่วนของแอร์ดรอปกล่องแรกเลยนะครับแล้วเป็นทางของสกายเขาที่สามารถประชิดกล่องได้ก่อนแต่อยู่ที่ว่าจะได้ไหมแล้วไงบางแซมลงมาปาดแอนิเมชั่นจนทางวันเลนไปแล้วแล้วมากิ๊บเก็บทางวันเองไปอีกครับแต่เมอร์ลินอีกด้านหนึ่งอย่างที่บอกไปต้องระวังให้ดีจังหวะแรกแกมาแน่ละดีก็ดันแฟร์แต่ไหลมาเรื่อยๆแล้วเมอร์ลินหลอกค่อยๆไหลเติมเข้ามาและตัวคนกันบ้านของฝั่ง DW ไม่ค่อยจะมีแล้วจนทางจากมาไม้เดือดกระทาล็อกซี่ไปยังไงสำคัญเลยเมอร์ลินพยายามจะลุกขึ้นมาอยู่แล้วเหวี่ยงมาแต่ตรงนี้จะเมอร์ลินได้มาแล้วเก็บธงแรกของทางก็ดันแฟร์ขึ้นไปก่อน5-0ครับใช่แล้วขึ้นมาแบบนี้ครับทางด้านของดูไว้จะมีการสวยเกิดขึ้นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปแอนิเมชันเก็บเพื่อนกันเองมาจะทำอย่างไรจะเซอร์ไพรส์จะมาโกเกมากิมาได้ตรงนี้บริเวณทง A ของทางด้านดูไว้หายกันไปหมดแต่ซ้ายมือขึ้นมาจากดุกหนุยเฮ้ยได้มาไหมถ้าได้มามันจะคุ้มทุนแต่ถ้าไม่มีมือปืนยิงขาดจะโดนแอนิเมชันเรียบร้อยเลยถ้าเป็นปอดเอกแอนิเมชันเก็บทางด้านของดุกหนุยมาโอ้เอาว่ายิงช้าไปแค่จังหวะเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแกไม่ทันแล้วแกปอดเอกแกกดสูตรมาแล้วครับปลาฉลามตัวนี้มันแอนิเมไปแล้วแล้วมาโก้ไปเก็บทางนิกกี้มาเพื่อตัวเองอ้าวแล้วยังไงบาก้าบาก้ารอจังหวะอยู่1 3นี้วิ่งวนๆมาหาดึงโพซิชั่นอยู่มาแล้ว4 1ฮะต้องวิ่งถอยหลังกันมาก่อนเล่นต่อไม่ได้เลยครับอีด้านนึงบางแซมเก็บทางดิสเกิร์ดมาไงครับสกายกำลังจะเก็บธงต่อเนื่องเลยของทาง DW ด้วยนายชีแล้วปืนยิงเบรกช่วยมาเคลียร์ทางบิงไปก่อนสกายลุกขึ้นมามาเชเต้ตรงนี้เลือดร้อยเต็มๆมีจังหวะให้เล่นแล้วบางแซมมารอซ้อแต่ไม่ต้องถึงมือครับสกายตัวนี้ได้ธงมาเพื่อตีเสมอแล้วเลยครับ U19 ครับ5-5ครับใช่ฮะแลกกันมายังไงตรงนี้ฮะต้องบอกว่าไล่กันมาไม่เคยยอมใครเรียกเป็นสกายครับเดี๋ยวไปคิวกับฮอตเอ็กมาได้ขวามขึ้นมาเป็นเดียร์กอร์ดอันแฟร์จากโทบี้ฮะพยายามที่เก็บธงต่ออย่างต่อเนื่องจะได้มาไหมตรงนี้ถ้าได้มารับประกันว่าน่าจะเป็น10-5แล้ววิสต้ามาเชียร์กันธงพยายามที่จะขับเข้ามาแต่ตรงนี้ได้มาจากโทบี้แล้วคุณผู้ชมฮะแม่ตอนนี้ฮะทางด้านของเดียร์กอร์ดอันแฟร์ขึ้นนำด้วยสกอร์10-5เลยครับใช่ครับโจนาธานมาแล้วก็จริงครับคุณผู้ชมแต่มาช้าเกินไปเพราะว่าดึงธงไปแล้วแล้วโทบี้จงมาตรงนี้มาร์กี้ปาดแอนิเมชันเก็บทางล็อกซี่ไปแล้วเลยโจนาธานด้านหลังเก็บทางมาโกมาได้ยังไงพอเองพอเองโดนสับจัดตัดมาก่อนแล้วบางแซมเล่นต่อไม่ได้แบบนี้ดึงจังหวะมาพยายามจะบูทหาจังหวะอยู่ไหลมาตรงนี้ปาดแอนิเมชันเคลียร์ทางดุกดุยไปแล้ว1แงตัว2รอซ้อนมาปืนยิงเบรกช่วยเลยครับให้พอเองเล่นต่อครับ4ที่3วีครับตอนนี้ธงนำอยู่1ธงเท่านั้นเลยครับสำหรับเดียร์กอร์ดอันแฟร์วาเลนครับจ่อหน้ามาหน้าเพโซไลด้านการเก็บทางเลดี้มาได้แต่เหมือนจะไหลต่อเลยหรือเปล่าสำหรับเดียร์กอร์ดอันแฟร์เพราะว่าด้านในเหมือนจะมีทาง DW ด้วยในทีมอยู่แล้วโจนาธานต้องไหลมาลงกับเพื่อนก่อนครับนี่กูไม่ไหวอ่ะใช่ก็ตรงนี้ทางด้านของเดียร์กอร์ดอันแฟร์เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะฮะเช่นเดียวกับทางด้านของสกายตอนนี้พยายามจะดื้อเก็บมาแต่ขวามือมาเป็นทีมอยู่เก็บซูก้ามาได้ยังไงทั้งคู่ไล่ๆกันมาไม่ใช่ปอนเด็กแกบังแซมมาอีกเอาลูกดูไว้เหลือเพียงแค่สกายคนเดียวจะทำอย่างไรตรงนี้จะมีเพื่อนเข้ามาช่วยไหมระเบิดเบิ้ลมา4-1จะทำได้ไหมก็โดนปากฉลามเข้ามา2อันยังไงทำยังไงจุกมาอย่างต่อเนื่องโดนมาเรียบร้อยเป็นบิลิงฮะเอามาเชเต้ครับปิดคิวของสกายมานั่นเองเลยครับเอาอะไรครับแบบนี้ครับเสียไป3ตัวผู้เล่นด้วยกันครับจังหวะที่ตัดสินใจมาปุกนะสำหรับยู19ครับไม่รู้ว่าจะมีการเข้าต่อยแข่งมาจากทางเดียร์กอร์ดอันแฟร์หรือเปล่าเลยคุณผู้ชมครับแต่ตรงนี้ครับวาเลนมาขายไอ้รอบกล่องที่3ให้กับเพื่อนในทีไปได้เอากล่องที่2ครับขออภัยกล่องที่2แต่มันวางอยู่นานครับไปห่วงกันในเรื่องของธงครับคู่นี้บาก้าดักหน้าบันไดครับไม่ให้ไหลขึ้นมาไงครับโซนรอเหมือนจะมีคนมาคอยสเกาต์อยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะสำหรับทางดีจีครับใช่ครับสังเกตได้เลยว่าทางด้านของผู้เล่นดูไว้ครับมาแพ็กกันอยู่บริเวณธงเองค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมือนที่จะรอรีเซ็ตหรือเปล่าในการที่ทำเอ็มบุกและป้องกันด้วยครับคุณผู้ชมนี่ไงสหบาก้าครับโจนาธานครับดักรอทางขึ้นเลยครับแล้วส่งสกายรอบนอกมาคู่ทางบางแซมครับไล่มาเก็บแคปซูลก่อน5คิวไปแล้วเลยครับสกายในเกมนี้ครับสำหรับมาเชเต้ฝั่งดีขึ้นด้วยนายชีแล้วมีเสยมาตรงกลางนี่คนเยอะเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับดึงเลยกลางเกมยังไงล็อกซีแล้วนะต้องเติมเลือดก่อนแล้วมาโอมาโซนรอหู48ขวดเพนคิลเลอร์ตรงนี้แกจะกดไปถึงไหน
เยอะ48คนเดียว48ขวดนะเปิดร้านขายยาแล้วนี่เยอะมากนะไม่กล้าแบ่งเพื่อนแล้วเอาเล่นแมตช์นี้แล้วเล่นแมตช์หน้าต่อเนื่องเลยเฮ้ยแต่ทาง U19 เหมือนจะตัดสินใจในการเข้าเพย์โซนของคุณผู้ชมแล้วมาโก้สำคัญเลยด้านหลังโอ้โหไล่ขอมาเขียนจดทานไปก่อนเลยตัวสำคัญตัว2ว่าไงจมโดนยิงเบรกมาต้องสไลด์ไหลเข้ามาก่อนแต่ด้านนึงเบอร์ลินก็เก็บธงอยู่เบอร์ลินหรือเปล่าล็อกตีครับกำลังเก็บธงอยู่จากทางดีจีพยายามจะตัวเซโดนต่อยมาเล่นต่อไม่ได้เหมือนกันลาบาก้ามาโก้เก็บทางบางแซมมาแล้วแบบนี้ธงที่3จะมาไหมจะมาไหมล็อกซี่แบบนี้มาชัวร์เลยครับเดียกอนแฟร์ขึ้นไปที่15ต่อ5 3ตัวเองตรงนี้ได้มาครับใช่อะตอนนี้บอกเลยว่าดูไว้ U19 ต้องเร่งตามแทมด่วนแอนิเมชันจากทางด้านฮอตเอ็กเก็บจงมาจะทำยังไงแล้วโจนาธานไปเก็บทั้งหมดบีลิงมาได้แล้วดุกดุยพยายามจะดื้อจูงให้เพื่อนกับเดมบลักก้าเก็บล็อกซี่มาได้เช่นกันครับไหลๆมาตรงนี้ไหลๆมาตรงนี้ช่างใหญ่ดุกดุยพยายามจะเก็บธงแล้วมาโก้ไปเก็บเพื่อนตัวเองเอาปากฉลามหายปากฉลามใหม่แล้วมือไม้เติบมามาโก้บอกปากฉลามมันจะเป็นมือไม้เก็บให้ก็ได้แล้วเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมยังไงมาโก้ไล่หัวต่อเนื่องไม้ใจไล่ทีเรื่อยไม้และตรงนี้เดี๋ยวมันยิ้วมาเหวี่ยงมาพยายามจะเคลียร์ผู้เล่นของดูไว้มาโก้ไวจัดถ้าดูไว้เช่นเดียวกันแล้วมาโก้ไปเอาสกายมาอีกคุณผู้ชมยังไงตรงนี้ยังไงไล่ไล่อยู่ฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเดี๋ยวดูไว้ตรงนี้จะหมดอย่างแน่นอนนะพี่เบิร์ดใช่ครับแกไล่เบิร์ดรัวๆเลยว่าเฮ้ยแล้วจอร์แดนทานตายไปรอบนึงแล้วกลับมารอบนี้จะตายหรือจะมาฆ่าฮะรออยู่มาโก้วนมาแล้วจอร์แดนทานให้ไม้เดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยมาแก้แค้นได้แล้วมาชิปเปอร์แกไหลต่อเนื่องเลยคิดที่เขาเก็บทางจีนอยู่ไปไปมายังไงครับ DW นายชินกำลังจะเก็บธงต่อเนื่องมาแต่ต้องแคนเซิลที่มาก่อนก็เหมือนจะไม่ได้จังหวะเท่าไหร่ครับจะตามอยู่2ธงเอด้วยกันครับเวลาตอนนี้ค่อยๆลดน้อยลงมาแล้วไม่ค่อยดีเลยนะฮะสำหรับการสร้างจังหวะตรงนี้แล้วชิปเปอร์เก็บธงต้องหมุนกล้องดูหน่อยมีปืนเขาไปยิงโคบอยู่แล้ววิ่งโซนมาด้านนอกมีเพื่อนคอยจ่ายดาเมจช่วยอยู่รอเทจจังหวะ2รอซ้อนมายังไงแล้วบางแซมเก็บทางนิกกี้มาได้แต่ชิปเปอร์โดนยิงเบรกมาแล้วทุนที่2ของ DW และทีมมาแล้วเลยเก็บตามไปที่10ต่อ15ก็3ที50วินาทีถอยหลังครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งนั้นดูไว้นะต้องบุกเอามาถึง2ธงด้วยกันนะถึงจะชนะครับเช่นเดียวกับต้องกันให้ได้ด้วยพี่โบ๊ทถ้ากันไม่ได้เนี่ยจะทำให้แต้มมันฉีกไปเรื่อยๆไม่มีเวลาในการเก็บฮะใช่แม่ตรงนี้มาว่ะดูไว้มาว่ะเอาหน่อยดิโจนาธานไอ้เหี้ยธง B นะคุณผู้ชมเพื่อขึ้นนำครับสำหรับ U19 ครับเพราะว่าแต่มันจะดูยากๆหน่อยครับเพราะว่านี่ไงคือเดียก็อดแกไหลมาแยกบุกที่ธง B เหมือนกันแล้วมาโก้ไปเก็บทางมาร์คี้ไม่ได้มาร์คี้เป็นทางล็อกซี่ไปแล้ววิ่งโซนอยู่ยังไงเฮ้ยมันเก็บแล้วไอ้สัตว์เก็บทองต่อเลยครับแล้วมีบาก้ารออยู่แต่มาโก้จ่ายดาเมจรัวเลยเบิร์ดหมุนมาตีมาบาก้าไหลเข้ามามาเชเต้พยายามจะหาจังหวะเล่นทำยาแล้วตีตัดมาตีใกล้ตายแล้วตีโทบีตีไหลมาตีทีนึงตี63เฮดอุ้ยสามพันกว่าสองรอซ้อนไม่ทันในศาสตร์แล้วก็เดียกอสแฟร์18ต่อ10ไม่จะคอนเฟิร์มแล้วครับในครึ่งหลังตรงนี้เป็นของเดียกอสครับโอ้โหไล่กันมาเนี่ยนะบอกเมื่อกี้เพื่อนมาช้านิดเดียวเพราะน้ำเบสมันไม่พอเลยครับคุณผู้ชมอ้าวแล้วทำไมมันไปมาใส่ชุดนี้กันวะโอ้โห18ต่อ10เข้าไปแล้วฮะทั้งนั่งดูไว้เนี่ยดูไว้ดัดแต้มไม่อยู่หรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นก่อนนะตรงนี้มาโก้พยายามหมุนดัดแต้มเดียวก่อนให้อยู่ทางด้านของบาก้าเหวี่ยงมายังไงคิวตรงนี้นัวๆเข้ามาเป็นบาก้าเก็บบอลเล่นมาได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางด้านของดุกดุยเก็บทงไปเช่นกันแล้วมือปืนนิกกี้พยายามจะจ่อยิงเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนแต่ว่ามีเพื่อนเยอะเกินไปมาทั้งนั่งดูไว้จะได้ทงนี้มาเพื่อตีมาแต่ว่าแอนิเมชั่นเก็บมาไม่ทันเลยคุณผู้ชมตอนนี้เป็น13ต่อ18ก็ไปแล้วฮะดูไว้เดี๋ยวดีเจนโอ้โหดูไว้อยู่19วะแม่เฮ้ยทันอยู่นะถ้าเก็บแบบเก็บได้แล้วเค้าเก็บไม่ได้อ่ะถ้ากันได้อ่ะเหมือนจะทันแต่มันจะทันแบบว่าเฉียวเฉียดจัดไปปลายเลยสองธงไหมใช่ฮะมันจะไปปลายเลยครับแล้วบางแซมหลายใบเดเมชั่นเก็บทางเมอร์ลินไปแล้วเลยครับโอ้โหเฮียตีหลังแอนเลสัตเฮียทางบางแซมไปอีกแล้วยังไงหลายเฮียแม่งตีไม่เอาใครเลยสัตครับจากที่ธงบีของฝั่งดีเดียวด้วยไดชีแล้วสนุกเกอร์พยายามจะต่อยตัดอยู่แล้วมาก้าไปเก็บทางมาโก้คืนมาได้แล้วฮอตเอ็กซ์เทรดทางสตีฟไปมือปืนเสียหายเหมือนกันเลยครับดีเดียวด้วยไดชีจาระเบดมาตรงนี้ไงจนทันอุ้ยได้เรื่อยๆนะอ๋อเฮียมันเก็บแล้วต่อโทบีเก็บธงต่อมาสกายล็อกซี่พยายามจะฟันโอ้โหเฮียสับขาตายอ่ะเก็บทางล็อกซี่ไปแล้วแต่สูงเก็บธงยังไม่ตายตัวเก็บธงยังไม่ตายดาเมจ32เรียบร้อยจีจีแต่ไม่มีใครจ่ายดาเมจตรงนี้ก็เรียบร้อยเลย21ต่อ13ครับเดียกอสอันแฟร์ใช่ทุกเหตุเมื่อกี้ว่าทางด้านของบาเช่ของดูไว้เนี่ยพยายามจะซ้ำตัวที่นอนอยู่แต่ว่ามันไปตายตรงคนที่ยืนอยู่คุณผู้ชมเลยทำให้จังหวะมันพลาดไปฮะโอ้โหตอนนี้เดียกอดขึ้นมายี่สิบเอ็ดแต้มมันน่าจะไม่ทันเลยไหมครับพี่โบเพราะเวลาตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่1นาทีกับ30วินาทีเท่านั้นนะต้องปล่อยแฮนเลยฮะไม่ทันแล้วเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่คือน่าเสียดายครับจังหวะที่สกายไหมเมื่อกี้ที่แกพยายามจามสับอยู่อะแต่คือบอกแล้วดูไว้มีลูกบ้าเหี้ยดีเยี่ยมเลยนะครับเดียกอดจังหวะเมื่อสักครู่ไม่ได้ซ้อมแน่แน่สัตว์ถูกเก็บธงต่อมาขึ้นมาที่16ต่อ21แล้วเลยครับแต่เวลาตอนนี้1นาทีนับถอยหลังมันไม่ทันครับคุณผู้ชมใช่ครับผมต้องบอกว่าครึ่งหลังมีแลกกันมันเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะเนี่ยที่แบบว่าทางด้านของดูไว้19ครับล่าช้าไปนิดนึงไหมเหมือนแบบว่าโดนดึงหน่วงๆเลยทำให้จังหวะเวลาต่างๆมันตามไม่ทันครับคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเหมือนเดียกอสเนี่ยจะได้ไปในส่วนของ
แอร์ดรอปด้วยครับคือของเนี่ยเห็นแต่ละคนที่ปราภาพตัดไปแล้วถืออยู่นะผู้ชมเยอะเหมือนกันนะ 20-30 มีนะเป็นคิลเลอร์เนี่ยมันเลยทำให้จังหวะการเล่นน่าจะตีธรรมดาน่าจะตายเนี่ยครับโอ้โหแล้วนี่โทบี้ครับเก็บธงที่6ต่อมาแต่โจนาธานพยายามจะวิ่งส่งหมุนอย่างเดียวเลยเฮียโจนาธานคิวขึ้นโทบี้ง่ายๆเลยนะชิวๆตรงนี้โจคิวไป13เหรอของดีโหดสัตว์แล้วจีนยูจะพาซูก้ามาที่เพิ่มหน่อยดิโจ14แล้วครั้งนึงเหลือ24ต่อ16ครับโอ้โหแลกกันเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมนะตรงนี้สตีฟก็พยายามจะยืนเพื่อเอาแต้มในอนิเมชั่นไกลๆจากมาร์กี้เก็บเรดดี้มาได้เลยครับแม่คอนเฟิร์มแล้ววันนี้ฮะแบ่งแต้มกันแน่นอนครับทางด้านของดูไว้อายุ19กับทางด้านของเดียวโอ้ดูไว้แม่งบุกแบบแลกแต้มไปเลยอ่ะเอาดิครับคุณผู้ชมวันนี้ไอ้เหี้ยทําเป็นไว้บุกแลกแต้มเลยอ่ะไอ้เหี้ยคนที่ยิ้มเนี่ยไม่ใช่ใครไกลนะคือโซนหัวตารางนะทีมที่แบบว่าคะแนนใกล้ๆกับฝั่งเดียกอนนี่แอบยิ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดียกอนเนี่ยเรียกว่ามาพลาดต้องแบ่งคะแนนแบ่งแต้มกับทางทีมท้ายตารางนะครับคือเนี่ยฮะโซนเดียกอนนี่จะมีทางของเซริลโนโตเรียสซาร์เรียโอเวอร์อะไรแบบนี้นะฮะยิ้มเลยนะครับวันนี้ครับ1ต่อ1ครับแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้ฮะใช่ฮะมือ3 MVP จากเกมนี้ฮะดูไว้โจนาธานครับแม่14คิว2เดทนะฮะทางด้านของเดียกอนอันแฟร์มาโก้ครับ10คิว4เดทนั่นเองแล้วสกายจะดู19ครับ9คิว3เดท11ทน14คิวคิวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้มันเท่าไหร่วะเรื่องของการแบนไม้พูนี่นะครับก็รู้สึกว่าทางเดียกอนอันแฟนเนี่ยสามารถเดินเกมได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นดีกว่านะครับในเกมแรกเนี่ยที่ไปพลาดท่าแบนปากสามปากฉลามไปเข้าใจว่าโอเคอาจจะ15เหรอจังหวะบุกเร็วเลยแบนปากฉลามเพื่อโฟกัสเป็นพิเศษนะครับแต่กลายเป็นว่าพอปล่อยไม้พูให้ฝั่งดูไว้เขาได้เล่นเนี่ยนี่ฮะแต่ละคนก็สามารถโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีก็ตัดตัวผู้เล่นได้เร็วก็เลยทำ20เหรอโอ้โหเหี้ยแรกเนี่ยมันจะดูยากๆ